ตอนนี้เราเข้ามาในป่านะคะแต่ป่านี้ไม่น่ากลัวอยู่ติดถนนนะคะแต่เราจะให้ดูความดูป่าตรงนี้นะคะว่ามันสมบูรณ์แบบไหนนะคะแต่ไม่มีเห็ดค่ะมีก็มีเห็ดที่ว่าเห็ดเมาเนาะนี่ค่ะความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ค่ะสำหรับต้นไม้นะคะแต่ไม่ใช่เห็ดดูนะคะแล้วก็พืชเห็นไหมคะเนี่ยเราก็เดินหาเห็ดไปด้วยแต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ได้ออกมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ค่ะนี่เห็ดที่เป็นเห็ดเมาเยอะมากเห็นไหมคะเห็ดเมาพวกนี้เห็ดเมาเห็ดกินไม่ได้นะคะเห็ดเมาขึ้นสวยงามมากค่ะแล้วก็ป่านี้เป็นป่าที่กว้างมากแล้วก็สมบูรณ์มากค่ะแต่ว่าไม่มีเห็ดเนาะเชื่อเห็ดก็ไม่มีเราก็พาชมต้นสนก็แล้วกันนี่เห็นไหมคะข้างหน้าเนี่ยสวยงามมากค่ะเทวดาที่ขอเห็ดสักหม้อใหญ่ๆหน่อยไม่ได้เลยนี่ไงเจอดอกนึงค่ะพี่น้องแต่ก็นั่นแหละมันก็เหี่ยวเหี่ยวแห้งๆเนาะเพราะฝนมันตกนี่ค่ะเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะนี่นะคะอร่อยมากเอาไปลาบแค่นี้ก็เอานะคะเพราะว่าเรามาไม่ให้เสียเที่ยวเนาะก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะก็ค่อยๆหาต่อไปค่ะดูนะคะป่าสวยงามมากค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดมาดูนะคะพี่น้องดูป่าตรงนี้นะคะสวยงามจริงๆค่ะนี่โอ้ยเราก็หาเห็ดเนาะก็ค่อยๆหาไปก็ได้นิดๆหน่อยๆเนาะค่ะแต่ได้เห็ดที่มันเป็นเห็ดหมากเนาะแต่เป็นสีเหลืองนะคะแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะไอเห็ดผึ้งเรายังไม่เจอค่ะเราก็เจอแค่ดอกเดียวนิดๆเรายังไม่ได้เก็บค่ะนี่ค่ะดอกกระติดกระติดกระติดนี่กำลังขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องเอาเพราะว่านี่ค่ะเราก็จำเป็นต้องเอาเพราะว่ามันเราไม่ได้มาอีกเนาะป่าทั้งป่าเนาะนี่สดชื่นมากพี่น้องดูต้นสนนะคะนี่ป่าต้นสนเราค่อยๆหาใจเย็นๆค่ะก็พอจะได้แกงแน่นอนค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากชมต้นสนสวยงามค่ะพี่น้องตรงนี้ค่ะ